ากจะให้ดูได้ในวงกว้างมากที่สุดชั่วโมงนี้ผลงานที่ลง Netflix อ่ะกร่อยๆจืดๆเพราะไอ้จุดนี้แหละสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนัง Channel นะครับผมตกใจอ่ะเด็กไหนบอกก็เป็นภาพยนตร์เรื่อง Nomadland ไงเป็นภาพยนตร์ออสการ์ไงในสัญญาไว้แบบนั้นใช่ครับ Nomadland รีวิวแน่นอนแต่เผอิญผมเห็นว่าเฮ้ยมันมีหนังใหม่เข้าใน Netflix เป็นแอนิเมชันนอนหนังอาทิตย์นี้ยังไม่มีรีวิวหนังใหม่เลยไงเออขอแวะหนังใหม่หน่อยหนังเรื่องนั้นคือ The Mitchell vs The Machine Mitchell ปะทะหุ่นยนต์นี่ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ภายใต้การดูแลของ Sonyanimation picture นะครับผมพอพูดถึงโซนี่ก็ต้องพูดถึง Spider-Man Into Spider-Verse พอมันอยู่ภายใต้การดูแลของค่ายโซนี่เหมือนกันเนี่ยมันจะมีท่วงท่าลีลาและสีสันที่ใกล้ๆกันในยุคสมัยนี้นะปี2021เนี่ยค่ายหรือทีมที่ผลิตแอนิเมชันมีเยอะมากและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ทุกๆค่ายทุกๆทีมนั้นมีความแตกต่างกันก็คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวสังเกตว่าพอเป็นแอนิเมชันฝั่งพิกซ่าอย่างเรื่องล่าสุดไม่ใช่เรื่องล่าสุดที่เพิ่งฉายนะเรื่องล่าสุดที่ผมเพิ่งรีวิวไปอย่างโซพิกซ่าจะเชี่ยวชาญเรื่องการแอนิเมตเขาเรียกขยับพูดงี้ในการพูดภาษาง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจคือขยับตัวละครให้มันดูน่ารักและมีไดนามิกในแบบของพิกซ่าและความเป็นพิกซ่ามันก็จะมีเรื่องบทด้วยเนาะเขาก็จะใส่ใจเรื่องบทเรื่องที่มันแบบดราม่าหรือเข้มข้นในทางใดทางหนึ่งด้วยแต่พอมาเป็นโซนี่ปั๊บสิ่งหนึ่งที่ผมนึกออกใน Into Spider-Verse นะตอนนั้นนะคือความเอนเตอร์เทนโซนี่จะมาทางเอนเตอร์เทนเลยสังเกตว่าตอน Into Spider-Verse เนี่ยของโซนี่เขาทำเอาไว้เป็นแบบฉูดฉาดเลยนะเขาพยายามฉีกเลยให้มันเหมือนแบบดูมังอะดูการ์ตูนมันจะดูไม่ค่อยสมูทมากเล่นกับเปอร์สเปกทีฟประหนึ่งว่าเป็นเลนส์วายถ้าเป็นเลนส์วายก็อย่างเนี้ยสมมติผมเข้าหน้าเห็นป่ะเนี่ยจมูกผมจะแบบอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วหน้าผมจะบานออกเนี่ยพอผมถอยออกไปแบบหน้ามันก็จะปกติถูกไหมแต่พอเข้าใกล้ปั๊บมันจะบวมๆหน่อยนี่แหละครับคือความหมายของเวลาเข้าใกล้ๆในเลนส์วายแล้วมันจะบวมๆบิดๆเบี้ยวๆหน่อยนี่แหละครับคือความหมายของมันตอน Into Spider-Verse อ่ะเขาใช้วิธีนี้ในการแอนิเมตในการเล่นกับภาพเล่นกับการขยับขยื่นของทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นประหนึ่งว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยหนังกว่า 80% ของเรื่องเนี่ยใช้เลนส์วายในการถ่ายทำสังเกตเวลาสไปเดอร์แมนโหนปุ๊บแล้วเวลาส่วนไหนใกล้กล้องมันก็จะวายบวมมันก็จะอะไรอย่างเงี้ยแล้วการขยับมันก็จะแบบเหมือนกระตุกอยู่เล็กๆมันก็กระตุกอยู่นิดๆแบบตึ๊กๆๆๆๆพอให้เป็นเสน่ห์นี่แหละคือความเป็นโซนี่ทางด้านเทคนิคที่ผมนึกออกและสามารถบรรยายให้ทุกคนฟังได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่โซนี่ทำณวันนี้นะครับกับทีมงานทั้งหมดที่ผลิต The Mitchell vs The Machine ขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงสเต็ปเดิมคือความเอนเตอร์เทนแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้มันเหมือนคอมิกแล้วเนาะเพราะว่าตอนสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาอาจจะอ้างอิงจากเวอร์ชันคอมิกนะครับแล้วก็ต้องการทำให้เหมือนกับว่ากระโดดจากคอมิกออกมาก็เป็นสไปเดอร์แมนอินทูสไปเดอร์เวิร์สเลยแต่ว่า The Mitchell vs The Machine เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการขยับเล่นที่สมูทไปเลยพอมันสมูทพอมันไหลลื่นไปอย่างเงี้ยมันก็อดไม่ได้นะที่ผมจะเปรียบเทียบว่าถ้าพูดถึงเรื่องงานเทคนิคการขยับขยื่นต่างๆ movement ของตัวละครเอาทางด้านเทคนิคตรงนี้ก่อนนะผมมองว่าทางพิกซ่าก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางอย่างที่ผมรู้สึกโอเคกับการแอนิเมตกับการขยับขยื่นกับการจัดสรรตัวละครภายในเฟรมมากกว่าแต่พอมันเป็นงานของ Sony อย่าง The Mitchell vs The Machine ครั้งเนี้ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าพอมันบิ้วปั๊บมันบิ้วอย่างกับแบบหนังแอคชั่นเรื่องนึงที่แบบควิกคัทตุ๊กคือมันมีหลายๆช่วงมากนะที่เขาพยายามที่จะแบบว่าเอาทุกอย่างมารุมใส่กล้องอ่ะด้วยความที่ตัวลูกคนโตของบ้านตัวละครตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนตัวละครที่คอยคุยกับคนดูพาคนดูติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีวิธีการนำเสนอหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับการเอาคลิปเอาคลิปจาก YouTube มาใส่ในหนังเลยมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่พ่อเขากรีดร้องแล้วหน้าเหมือนลิงหน้าเหมือนลิงที่อยู่ในคลิปใน YouTube ไอ้จังหวะนั้นไม่มีอะไรหรอก
แม่งก็แค่แบบว่าหนีหุ่นยนต์ไงและจังหวะขึ้นแรมนั่นแหละพ่อมันก็เริ่มไปเทียบกับหน้าลิงเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยมีมุกอะไรแบบนี้ตลอดมันก็ขับกระโดดขึ้นแรมนะครับแล้วกระโดดลงกรีนเน่ธัญพืชอัดแท่งสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขามีหลากรสด้วยนะทานง่ายเชียวละกินกาโนล่ากินกรีนเน่ขยี้อีดิทอะขยี้ตัดต่อหนักมากอะหลายๆช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าหนังเรื่อง The Mitchell vs The Machine เนี่ยก็จะมีคิดคัดอะไรแบบนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ทำใจเรื่องนี้ไว้นิดนึงหลายๆช่วงจังหวะถามว่ามันสนุกไหมมันและมันสนุกกันแน่ๆคือมีคนเอาเพลย์ภาพแบบอ่ะ1 2 3แล้วบิ้วอัพคุณตรงหน้านะมันสนุกอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรหลายๆอย่างมันดูแบบลายตาหรือดูยุ่งเหยิงไปหมดเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบควิกคัทหรือไม่ชอบการลำดับภาพที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายหน่อยเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ในจุดนี้ได้อีกอย่างนึงที่ผมขอพูดถึงคือผมขอพูดถึงเรื่องเส้นเรื่องหรือเนื้อเรื่องของ The Mitchell vs The Machine เนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเขาตั้งใจให้มันดูง่ายให้มันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นเรื่องระยะห่างระหว่างพ่อและลูกนะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ลายล้อมความสัมพันธ์ที่เป็นแกนหลักของเรื่องอยู่นะครับคือความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกที่ไม่เข้ากันดีร่วงเปลี่ยนถ่ายวัยแบบเนี้ยมันก็จะมีระยะห่างระหว่างพ่อกับลูกเกิดขึ้นนี่แหละคือหัวใจในส่วนของ The Mitchell แต่ส่วน The Machine น่ะมันเป็นส่วนที่หนังเขาครีเอทหนังเขาต้องการที่จะใส่ความบ้าบอลงไปในเรื่องเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแก่นของเรื่องมันอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างธรรมดาคำว่าธรรมดาหมายถึงมันเป็นบิ๊กไอเดียที่ไม่ได้หวือหวาอู้ฟู่อะไรมากเข้าใจไหมครับมันไม่ได้แบบเหมือนพิกซ่าชั่วโมงนี้แม่งเล่นอะไรที่หวือหวากว่าเยอะอย่างอ้างอิงจากเรื่องที่เพิ่งรีวิวก็ได้โซอย่างเงี้ยตอนนั้นเล่นเรื่องความฝันเล่นเรื่องแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยสร้างเส้นเรื่องของชายคนหนึ่งกับวิญญาณบริสุทธิ์ที่แม่งมีความสัมพันธ์ผูกพันคือมันแฟนตาซีมันไหลไปไกลมากในเรื่องของบทเรื่องบิ๊กไอเดียแต่ครั้งเนี้ยมิเชลเวียสเดอะแมชชีนเนี่ยเขาเล่นอะไรที่พื้นๆกว่านั้นธรรมดากว่านั้นก็คือเนี่ยพ่อลูกอย่างที่ผมบอกแล้วไอ้ความธรรมดาตรงเนี้ยมันจำเป็นเว้ยที่เขาจะต้องแบบหาอะไรมาเอนเตอร์เทนคุณหาอะไรมาลายล้อมเพื่อให้ความธรรมดานั้นดูไม่ธรรมดา The Mitchell vs The Machine ถามว่าทำจุดนี้ได้ดีไหมในการแบบ create The Machine มาเป็นอุปสรรคของครอบครัวนางเอกของครอบครัวเนี้ยเพื่อให้ทุกๆคนได้เผชิญความสัมพันธ์ร่วมกันครอบครัวที่เคยมีความสุขไปกางเต็นท์ด้วยกันตอนเด็กพอลูกเริ่มเข้าวัยรุ่นกิจกรรมพวกนั้นก็น้อยลงความสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยลงเมื่อลูกเปลี่ยนวัยไอ้ตรงนั้นระยะห่างตอนนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยหนังมันสร้างเดอะแมชชีนเพื่อที่จะมาเป็นเหตุการณ์บังคับให้ทั้งหมดต้องถ่ายเทความรู้สึกที่ไม่กล้าก็มาแบ่งให้กันในสถานการณ์ที่มันหน้าสิวหน้าขวานเสี่ยงตายเข้าใจไหมครับไอ้ส่วนเนี่ยผมมองว่าทำได้ดีในส่วนที่พยายามสร้างอะไรที่มันสุดโต่งเข้ามาครอบบิ๊กไอเดียที่มันธรรมดาเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยดีต้องบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย The Mitchell vs The Machine เขาต้องการทำให้ตัวเองดูง่ายที่สุดดูได้ทุกเพศทุกวัยที่สุดแล้วเชื่อไหมว่าชั่วโมงเนี้ยผลงานหลายๆผลงานที่ลง Netflix อะค่อนข้างที่จะแบบกล่อยๆจืดๆเพราะไอ้จุดนี้แหละคือ The Mitchell vs The Machine เป็นผลงานภายใต้การดูแลของ Sony Animation Picture ก็จริงแต่ว่าตัวผู้กำกับมาใหม่เลยนะนี่คือเป็นหนังยาวเรื่องแรกของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ามันก็ไม่ผิดที่เขาอยากจะให้The Mitchell vs The Machine ดูได้ในวงกว้างมากที่สุดแต่หนังวงกว้างเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วว่ะถ้ามันไม่ใช่เฟรนชายใหญ่ถ้ามันไม่ใช่กินบุญเก่าจากการเป็นหนังเก่าจากการเป็นการ์ตูนเก่าจากชื่อเสียงเก่าๆถ้ามันไม่ได้อยู่ในสโคปตรงเนี้ยยากอาจจะต้องเผื่อใจในการที่คนดูหลายๆกลุ่มเขาจะไม่ชอบเพราะยุคนี้ยุคสมัยนี้นะมันไม่ใช่ยุคสมัยแบบเมื่อก่อนอีกแล้วอะยุคสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยที่ทุกคนมีลัทธิของตัวเองอ่ะพวกเราทุกคนน่ะ
มันจะไม่ใช่แบบว่าดูอะไรก็ได้ที่มันสนุกและยุคสมัยเนี้ยทุกคนจะมีแนวที่ชอบใครที่ชอบดูหนังผีก็จะโหยหาหนังผีไอ้เหี้ยแม่งขาดหนังผีไปสักเดือนนึงจะรู้สึกแบบโอ้โหแม่งเฟ้งฟางเหงาชีวิตกูขาดไอ้เหี้ยใครที่ชอบดูหนังบล็อกบัสเตอร์หนังซุปเปอร์ฮีโร่ก็จะแบบไอ้เหี้ยมาแววมาเถอะไอ้หามาเถอะชางชี่ก็ได้ชางชี่มีคนไม่ชอบเยอะแต่ผมรอดูนะผมรู้สึกว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ใครที่หิวหนังซุปเปอร์ฮีโร่ก็จะแบบโอ้หิวหนังซุปเปอร์ฮีโร่มาเถอะผมกำลังจะบอกว่าThe Mitchell vs The Machine เนี่ยอาจจะมองเป้าหมายของผลงานตัวเองแบบโลภมากไปหน่อยคำว่าโลภมากไปหน่อยอันนี้ผมตีความเอาเองนะผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะชนะใจคนให้มากกลุ่มมากที่สุดสุดท้ายสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะมันจะเป็นเหมือนความชอบอันดับท้ายๆของคนแต่ละกลุ่มอ่ะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าถ้า The Mitchell vs The Machineโฟกัสแค่เป็นหนังสักเรื่องนึงที่ทุกคนมาดูเถอะค่าเวลาก็ยังดีคุณทำสำเร็จหนังคุณแค่ค่าเวลาจริงๆคือฝั่งดิสนีย์หลักๆของเขาอ่ะเขาก็จะมีเวของเขานะกินบุญเก่าดิสนีย์ชอบทำงานกินบุญเก่าเอาเรื่องเก่าๆมารีมาสเตอร์รีเมครีหีแตดเย็ดแม่อะไรอ่ะรีใหม่รีทำใหม่รีทำใหม่ภาพสวยมีแฟนดิสนีย์ต้องสาปแช่งกูแน่เลยแหละมันเป็นความจริงนะครับคือดิสนีย์หลักเขาอะนะชอบกินบุญเก่าเอามาทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่อยู่นั่นแหละส่วนพิกซ่าเขาก็มีเวของเขานะพิกซ่ามันบทจะต้องแบบเข้มข้นในทางใดก็ทางหนึ่งล่ะแล้วตัวผลงานตัวเขาเรียกตัวโปรดักชันน่ะก็โอ้โหหายห่วงมันทิ้งขาดทุกค่ายเลยแต่เอาจริงๆถ้าใครคิดว่าแบบเห็นโปสเตอร์The Mitchell vs The Machine แล้วเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาตัดสินใจดูก็คือเขาว่างถ้าใครว่างจนถึงขั้นอ่ะดู Mitchell vs The Machine ก็ได้ผมว่าเขาคงดูจนจบแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็บิวอยู่นะบิวอัพหนักมากนะครับไม่ยอมให้หนังของตัวเองมีท้องช้างเลยอุ้ยลอยรถบินหุ่นยนต์ขี่หุ่นยนต์คุณแม่ฟันอุ้ยโกรธเพราะลูกฉันโดนรังแกสู้มันโหแม่งทุกเสี้ยววินาทีคุณจะได้เห็นอะไรที่มันแบบพุ่งพล่านอะพุ่งพล่านอะเพราะฉะนั้นนะครับ The Mitchell vs The Machine เนี่ยเรื่องเนื้อเรื่องผมเฉยๆนะครับผมก็คือความสัมพันธ์ของพ่อเล่นเรื่องจุดยืนของลูกที่กำลังเติบโตแล้วเข้าสู่วัยรุ่นนะครับผมพอเด็กที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยระยะห่างระหว่างพ่อลูกก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เนี่ยเล่นกับตรงนี้นะครับความสัมพันธ์นี่ผูกกันเหมือนค่อยสัมพันธ์สุดท้ายตอนจบผมไม่ต้องบอกทุกคนก็พี่ผมเดาได้แล้วสุดท้ายทุกคนต้องรักกันใช่ครับมันเป็นการ์ตูนแบบจบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะก็คือเป็นหนังฟีลกู๊ดจบแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องนึงนะครับดูวันหยุดได้เพราะเนื้อเรื่องผมเฉยๆมากนะแล้วก็ส่วนเรื่องงานโปรดักชันเทคนิคต่างๆเนี่ยผมถือว่าผมชอบนะถ้าพูดถึงเรื่องงานเทคนิคนะไม่ขี้เลไม่ขี้เหร่เลยนะครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ Spider-Man Into Spider-Verse นะผมชอบ Spider-Man Into Spider-Verse มากกว่าเยอะเลยเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สูงมากไอ้เทคนิควิธีการทำให้แอนิเมชันตัวเองเหมือนหลุดมาจากคอมิกอะมีการใช้เขาเรียกเท็กเจอร์เป็นดอทๆในริมภาพเพื่อให้มันดูเหมือนแบบเป็นเท็กเจอร์ที่เขาชอบใช้ในมังงะผมพูดไม่ถูกนะครับผมใช้ศัพท์ไม่ถูกมันจะมีแบบถ้าใครเคยเห็นคอมิกหรือมังงะหรืออย่างเงี้ยมันจะมีเท็กเจอร์เป็นดอทไล่เงาอะไรเงี้ยแล้วบางทีมีเป็นเส้นมีเป็นลายที่แบบว่าเวลาเป็นสปีดไลน์เขาเรียกสปีดไลน์แบบเป็นเส้นเพื่อเน้นเงาเล่นกับเงาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวลาต่อยมีบูมตัวหนังสือบูมแผ่วเหมือนคอมิกฝรั่งอะที่มีบูมแผ่วปุ๊ชอะไรอย่างเงี้ยพันช์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่นพวกนั้นตอนนั้น Spider-Man Into The Spider-Verse ทำตรงนี้ได้ดีแล้วผมชอบมากกว่า The Mitchell vs The Machine แม่งยังสู้ไม่ได้ถ้านับเรื่องนี้นะแต่ก็ไม่ได้ขี้เลยอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเขาบิวอัพไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้น The Mitchell vs The Machine ผมขอให้คะแนนไว้ที่5คะแนนผมให้ไว้5คะแนนเพราะว่าสำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันเฉยๆคือผมเป็นคนที่ชั่วโมงนี้นะยิ่งถ้าเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันต้องมีจุดแข็งของตัวเองอะ The Mitchell vs The Machine สำหรับผมนะถ้าเรารีวิวแบบไม่ต้องขยี้มันอะก็เป็นแอนิเมชันที่ดูสนุกแต่มันแค่นั้นเลยไงคือเรามีต
ัวอย่างที่มันดีกว่านี้อีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมเฉยๆไอ้ตรงนี้สำคัญมากนะสำหรับคำว่าภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แอคชั่นหรือแอนิเมชั่นก็ตามนะสำคัญนะการที่มีจุดแข็งของตัวเองมีเอกลักษณ์ของตัวเองอ่ะสำคัญชิบหายเลยถ้าหนังเรื่องไหนไม่มีจุดแข็งของตัวเองไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นหนังที่แบบเราหาจุดแข็งของเขาไม่ได้อ่ะเนี่ยผมรู้สึกอย่างนี้กับแอนิเมชันเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับข้างล่างว่าคุณชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับผมเป็นหนังที่แม่งดูตอนกินข้าวนี่ว่าเหมาะมากเวิร์กมากเพราะว่าเราไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องจดจ่อกับมันมากก็ได้นะครับผมเพราะว่าแมสเซจแต่ละอย่างข้อมูลแต่ละอย่างที่เขาเล่าไปเนี่ยบางครั้งก็ใช้เวลานานนะในการเล่าแมสเซจหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยคือคุณสามารถลุกไปฉี่เดินมาก็ยังสามารถดูต่อเนื่องได้ไม่ตกหล่นข้อมูลอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าเหมาะกับการดูตอนทานข้าวมากนะครับผมคุยกับครอบครัวบ้างเวลาเราดูหนังตอนทานข้าวเนี่ยสมาธิเราจะเหลือในการดูหนังครึ่งนึงเพราะอีกครึ่งนึงเราจะต้องจดจ่ออยู่กับครอบครัวที่นั่งบนโต๊ะแล้วข้าวเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเหมาะมากนะครับในการเปิดตอนกินข้าวเปิดตอนทานข้าวดูกันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวเหมาะสุดๆครับผมเพราะฉะนั้นนะก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผมกรีนเน่กินกาโนล่ากินกรีนเน่นะใครที่มองหาขนมขบเคี้ยวเซเว่นใกล้บ้านก็ได้ชั่วโมงนี้ไปไหนไกลไม่ได้นะครับก็อยู่ละแวกบ้านหาอะไรกินสนุกสนุกแล้วก็ไม่อ้วนนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นเลเว่นทุกสาขาสุดท้ายนี้ครับขอฝากทุกคนทำหนึ่งอย่างคือฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณมากจริงคุณจริงๆครับก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบคับใจหรือเย่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ